สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรม EP นี้จะพาทุกท่านไปคัดแม่พันธุ์บอนสีตัวแร่ๆมาทำจำนวนมาแยกหน่อผ่าหัวนะครับไปรับชมกันอยู่ที่ตู้นี้ครับผมหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับเราได้ทำการแยกหน่อเนื้อดวงนะครับมีคนสอบถามเข้ามาว่าอยากจะได้หน่อเนื้อดวงนะครับก็แบ่งปันให้1หน่อนะครับส่วนที่เหลือก็คือเลี้ยงเพื่อรอผ่าหัวนะครับยังไม่มีจำนวนนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูในตู้นี้นะครับผมก็คือจะเลี้ยงให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อดวงอยู่ที่นี่จะค่อยๆนะครับจะค่อยๆเปิดหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับคือแรกๆนี่จะไม่แดงเท่าไหร่นะครับใบล่างนะครับใบเบี้ยเขาเรียกว่าใบเบี้ยที่อยู่ข้างล่างเป็นใบเก่านะครับจะยังไม่แดงมากแล้วจะค่อยๆเปิดนะครับจะค่อยๆเปิดหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆเหมือนลายปลาคาร์ฟเลยนะครับดูอย่างต้นนู้นครับใบล่างๆไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยป้ายเลยแต่ดูใบปัจจุบันนะครับดูใบปัจจุบันนะครับเนี่ยครับใบปัจจุบันเนี้ยแดงแล้วนี่ครับโอ้โหสวยมากอันนี้ต้นลูกนะครับส่วนซ้ายมือนี่จะเป็นต้นแม่นะครับเนี่ยครับเป็นต้นแม่นะครับนี่คือเนื้อดวงนะครับแต่ยังไม่ทำจำนวนครับรออีกสักระยะหนึ่งวันนี้มาที่ต้นนี้ครับเขาโตแล้วนี่ครับผม2ต้นนี้คัดไว้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้จะเป็นซับพูนผลนะครับซับพูนผลนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หน้าสวยมากให้ดูเฉพาะนี่ครับใบนี้เขาเปิดหน้านี่คือหน้าที่แบบสวยงามมากนะครับเป็นโทนออกสีแดงนะครับแรกๆอาจจะออกชมพูนะครับแล้วก็ปรับเป็นแดงแล้วก็ออกดำสลับกันนะครับแดงดำอย่างเงี้ยนะครับโทนสีสวยงามมากนะครับนี่คือซับพูนผลแล้วก็ชื่อดีด้วยนะครับชื่อดีด้วยเป็นไม้ที่ชื่อเป็นมงคลนะครับสำหรับซับพูนผลเดี๋ยวเราไปรอรุ่นหัวของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงอีกต้นนึงนะครับนี่ครับอีกต้นนึงต้นนี้มีชื่อว่ามณีนพรัตน์นะครับตัวนี้มีหน่อด้วยนะครับให้ดูใบล่าสุดนะครับใบใหญ่ๆนี่เปิดหน้าทองมาแล้วครับผมสวยงามมากนะครับเปิดหน้าทองมาแล้วนะครับนี่มณีนพรัตน์นะครับมาดูนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้คือหน่อนะครับนี่นี่น่าจะเป็นหน่อแล้วก็มีอีกหน่อนึงที่เปิดหน้าสวยมากนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่นี่มาแล้วครับใบสวยงามเลยหน่อเขาเห็นไหมครับเปิดหน้าสวยมากนะครับนี่คือมณีนพรัตน์นะครับนี่ครับโอ้ฝั่งนี้คือซับพูนผลนี่คือมณีนพรัตน์นะครับสองต้นนี้เดี๋ยวเราไปรื้อกระถางล้างหัวทำจำนวนกันไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามารื้อกระถางที่1กันก่อนนะครับสำหรับต้นนี้ครับผมซับพูนผลนะครับซับพูนผลให้ทุกท่านดูอันไหนคือซับพูนผลครับผมนี่ต้นนี้นะครับนี่คือซับพูนผลนะครับหน้าสวยมากเลยนะครับนี่ได้เวลาแล้วในกระถางนี้ก็คือโอ้โหดูเป็นโคลนเป็นเลนหมดเลยนะครับนี่ครับซับพูนผลนะครับใบไม้เนี่ยคือย่อยหมดแล้วนะครับย่อยไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวกันใกล้ๆนะครับนี่เขายังไม่เคยให้หน่อเลยนะครับต้นนี้มีแล้วนี่เห็นไหมมาแล้วหน่อเริ่มมาแล้วนะครับหน่อเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่หัวของซับพูนผลเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะครับว่าล้างแล้วเคลียร์รากออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกระถางที่2กันเลยครับผมกับมณีนพรัตน์นะครับมณีนพรัตน์นี่มีหน่อเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับโอ้รากทะลุกระถางเลยนะครับโอ้มี2หน่อจริงๆนะครับผมหน่อนึงใหญ่มากแล้วก็อีกหน่อเนื้อก็ด่างดีมากนะครับผมใบเบี้ยนี้มันเก่าแล้วเราก็ไม่ต้องเสียดายนะครับอ
มารื้อดูนะครับโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้หัวใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวล้างหัวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาแยกหน่อมณีนพรัตน์กันก่อนนะครับนี่คือหน้าเต็มๆของเขาดูครับดูกันชัดๆเปิดหน้าทองหน้าเทพมาแบบนี้ก็คือแบบสวยมากนะครับหน้าเข้มๆตัดกับสีทองๆโดดเด่นมากนะครับสำหรับมณีนพรัตน์วันนี้นี่ครับนี่คือหน่อของเขาหน่อใหญ่กับหน่อเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาแยกหน่อกันก่อนแล้วค่อยเคลียร์รากนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยมีเขี้ยวติดนะครับมีเขี้ยวติดนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆนี่คือการแยกหน่อเดี๋ยวมาดูหน่อที่1เนี่ยครับหน่อที่1ครับอู้นะอันนี้แบบดังฮาฟฮาฟเลยนะครับฮาฟเลยดูนี่ครับดูเขี้ยวนี่ครับมีเขี้ยวติดนะครับผมต่อไปหน่อที่2นะครับหน่อที่2นะครับผมโอ้อันนี้เป็นหัวใหญ่เลยนะครับนี่แยกออกหัวใหญ่ๆเลยนี่ครับหัวใหญ่ก็แน่นอนครับเขี้ยวก็เกิดรอบเลยนะครับใบนี้มันใบเก่าแล้วก็ทิ้งได้นะครับนี่เป็นต้นใหญ่แล้วนะครับแต่หน้ายังเปิดไม่ชัดนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้เองนะครับแต่หน่อนี้คือหน้าชัดมากสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่แล้วครับตัวหัวที่เราจะแยกออกเพื่อที่จะเป็นไม้จอมนะครับเราก็มีมีดนะครับหรือว่าจะเป็นใบมีดก็ได้แต่นี่ใช้เป็นคัตเตอร์นะครับผมบางท่านก็ถนัดเป็นใบมีดแล้วก็ค่อยๆเคลียร์อย่างนี้นะครับค่อยๆเคลียร์ออกนะครับนี่ครับผมเราก็ค่อยๆเคลียร์ออกแบบนี้นะครับผมนะครับนี่ครับมีดก็ต้องคมนิดนึงนะครับมันจะได้ค่อยๆเล็มออกเพราะว่าต้องเวลาเราเคลียร์รากนะครับเราก็เราลงกดลงแค่นิดเดียวนะครับรากก็หลุดแล้วถ้าเกิดมีดไม่คมเนี่ยบางทีเราลงแรงมันก็อาจจะไปเฉียดโดนเขี้ยวนะครับโดนเขี้ยวที่เขางอกขึ้นมาไหมเขาจะมีเขี้ยวเนี่ยครับเขี้ยวตัวนี้ก็จะเติบโตไปเป็นหน่อในอนาคตนะครับแต่เรานำมาผ่าก่อนแล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราผ่าเราก็ต้องผ่าเอาชิ้นที่มีเขี้ยวเนี่ยแล้วเขาจะได้โตไวๆนะครับค่อยๆเคลียร์ไปนะครับมีดคมๆนี่ก็ดีนะครับมันเคลียร์ง่ายครับผมแค่ลงนิดเดียวก็ออกแล้วครับรากก็ออกแล้วเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็เคลียร์ออกหมดเรียบร้อยนะครับนี่บางทีเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆทำเพราะว่ากลัวจะไปโดนตัวเขี้ยวนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราแยกออกเมื่อกี้นะครับนี่เป็นตัวที่แยกจากตัวหน่อเนี่ยครับได้แล้วเสร็จไป1ต้นครับผมสำหรับมณีนพรัตน์นี่หน้าสวยแบบนี้สวยจริงๆนะครับยิ่งดูสดๆนี่ยิ่งสวยนะครับเอามาอีกต้นนึงนะครับอีกต้นนึงต้นนี้นะครับนี่ซับพูนผลนี่ก็โทนแดงดำตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่สำหรับหน้านี้นะครับไม้หน้านี้วันนี้รากเยอะมากด้วยครับจนบางทีต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารากเยอะแบบนี้เสี่ยงที่จะไปโดนเขี้ยวนะครับต้องใจเย็นๆมากมากเลยนะครับดูคือรากก็ไปเกิดอยู่ใกล้ๆกับเขี้ยวเนี่ยดูนี่เขี้ยวนะครับนี่แล้วรากก็คือเกิดอยู่ใกล้ๆเลยแล้วตัวนี้เขาโตจนจะเป็นหน่ออยู่แล้วเนี่ยครับนี่ต้องค่อยๆเคลียร์นี่ครับค่อยๆเคลียร์ออกแบบนี้นะครับผมนี่ครับบางชิ้นก็คือมันติดกันเลยนะครับแบบนี้ก็คือในกรณีนี้จะเจอบ่อยนะครับกรณีที่เขี้ยวเกิดติดกันชิดกันนะครับก็คือเราก็จะผ่าแบบ
ชิ้นหนึ่งมีหลายเขี้ยวนะครับแล้วเราค่อยไปแยกเอาทีเดียวตอนโตนะครับดูตัวนี้เป็นหน่อแล้วนะครับอันนี้เป็นหน่อแล้วนะครับนี่นะครับชิ้นนี้คือเป็นหน่อเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะแยกลงกระถาง4นิ้วไว้แล้วก็อนุบาลให้เขางอกต่อไปนะครับถ้ามันติดกันมากจนบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับก็จะตัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นไปได้ก็อย่าให้โดนนะครับเพราะว่าเวลาเราผ่าเราจะได้เห็นเขี้ยวที่ชัดเจนแล้วเวลาไปบรรจุเนี่ยเขาก็จะได้งอกไวขึ้นนะครับเหมือนเราไปตัดยอดเขานั่นแหละเขากำลังแทงยอดใหม่หลอดใหม่นะครับถ้าเราไปตัดแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการงอกใหม่เนี่ยครับดูเขี้ยวเยอะนะครับถือว่าเขี้ยวเยอะแล้วก็ชิดกันมากๆเลยสำหรับซับพูนผลโอเคนะครับวันนี้เราได้หน่อมา2หน่อนะครับหน่อมณีนพรัตน์2หน่อแล้วก็ได้ซับพูนผลมาอีก1หัวนะครับซับพูนผลแล้วก็มณีนพรัตน์อีก1หัวนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ไปผ่าทำจำนวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้จอมนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับย้อนกลับไปดูใน EP ก่อนๆได้นะครับรายละเอียดในการผ่าบอนสีนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับตั้งแต่รื้อกระถางล้างหัวเคลียร์รากแล้วก็ผ่าทำจำนวนล้างชิ้นผ่าแล้วก็จนไปถึงบรรจุเลยย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับ EP นี้พามาชม2ต้นนี่ไม้แร่สวยๆซับพูนผลแล้วก็มณีนพรัตน์นะครับก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับใครหลายๆคนที่ตามเก็บไม้แรอยู่ตอนนี้หลายๆตัวนะครับที่เป็นตัวแรในปีที่แล้วปีนี้ก็ราคาลดลงตามกลไกตลาดนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตบอนสีสวยๆให้ทุกท่านได้รับชมใน EPต่อไปสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร